สวัสดีทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผม KWN Channel อีกเช่นเคยวันนี้ผมมีหนังสยองขวัญที่สร้างจากเรื่องจริงมาสปอยให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันครับหนังมีชื่อเรื่องว่า The Life คนไล่ผีเรื่องราวของหนังได้พูดถึงความเชื่อของชาวตะวันตกที่เกี่ยวกับการไล่ผีเมื่อไมเคิลเขาถูกส่งตัวเข้าไปศึกษาการไล่ผีที่วาติกันแต่บาทหลวงในตำนานที่ทำพิธีไล่ผีนับพันครั้งกับโดนผีเข้าเสียเองแล้วไมเคิลจะเอาชีวิตรอดได้หรือไม่ต้องติดตามกันดูครับก่อนจะรับชมผมขอค่าบัตรเข้าชมคนละ1ไลค์และใครที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะครับถ้าทุกคนพร้อมที่จะขนดากลุกแล้วเชิญรับชมรับฟังได้เลยครับหนังเปิดเรื่องมาก็พบกับพระเอกของเรานะครับเขามีชื่อว่าไมเคิลเขาและพ่อของเขาได้ทำธุรกิจอาบน้ำให้กับศพและตกแต่งศพให้ดูดีก่อนที่จะส่งศพพวกนี้ไปประกอบพิธีกรรมจนทำให้ไมเคิลคุ้นเคยกับศพเป็นอย่างดีและเขาไม่เชื่อเรื่องผีปีศาจว่ามันมีอยู่จริงๆพอเขาทำภารกิจเสร็จเขาก็ได้เดินมาหาพ่อของเขาไมเคิลก็ถามกับพ่อว่าจะเอายังไงกับศพคนนี้ที่เธอได้ฆ่าตัวตายพ่อของเขาก็บอกว่าเราทำงานของเราให้รีบเสร็จไปพ่อบอกหลายครั้งแล้วใช่ไหมว่าเราไม่ควรนินทาศพมันเป็นเรื่องอัปมงคลไมเคิลก็บอกว่าเราเอาคนตายไว้ในบ้านนะพ่อมีเรื่องไหนที่อัปมงคลไปกว่านี้อีกตัดฉากมาที่ยิมนะครับไมเคิลก็บอกกับเพื่อนของเขาว่าเขาจะไปเรียนต่อด้านศาสนาเพื่อนของเขาก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมต้องไปเรียนศาสนาด้วยไมเคิลเลยอธิบายว่าตระกูลของเขาถ้าไม่เป็นสัปเหร่อก็ต้องเป็นพระเท่านั้นเขาจึงเลือกที่จะไปเป็นนักบวชเพื่อที่จะได้ไปเรียนไกลๆพ่อของเขาและตอนนี้ไมเคิลก็ได้สอบติดเป็นที่เรียบร้อยและเขาได้รับทุนเรียนฟรี4ปีตัดฉากมาที่บ้านของไมเคิลเขากับพ่อกำลังช่วยกันตกแต่งศพนางก็ทำให้เห็นนะครับว่าตั้งแต่ตอนเด็กไมเคิลได้มาช่วยพ่อของเขาตกแต่งศพของผู้หญิงคนหนึ่งใช่แล้วครับศพผู้หญิงคนนั้นคือแม่ของไมเคิลนั่นเองเธอได้เสียชีวิตตั้งแต่ไมเคิลยังเด็ก4ปีต่อมาไมเคิลก็ได้สำเร็จการศึกษาแต่เขาวางแผนเอาไว้ว่าเมื่อเรียนจบเขาก็จะไม่เข้าพิธีปฏิญาณตนเป็นนักบวชไมเคิลได้ส่งอีเมลไปขอลาออกกับหัวหน้าบาทหลวงโดยบอกว่าเขาไม่มีศรัทธาในพระเจ้าผมขอถอนตัวจากการเป็นนักบวชและคืนนั้นหัวหน้าบาทหลวงได้รับอีเมลจากไมเคิลเขาจึงได้เดินตามหาไมเคิลจนสุดท้ายก็เจอไมเคิลนะครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อหัวหน้าบาทหลวงจะวิ่งตามไมเคิลแต่ดันสะดุดล้มที่พื้นจึงทำให้จักรยานคันหนึ่งได้หักหลบหัวหน้าบาทหลวงและจักรยานคันนั้นก็โดนรถที่ตามมาชนเข้าเต็มๆเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของไมเคิลไมเคิลก็ได้เข้าไปช่วยผู้หญิงคนนั้นและวินาทีที่เธอกำลังจะหมดลมหายใจเธอได้ขอให้ไมเคิลสวดภาวนาต่อพระเจ้าให้กับเธอไมเคิลจึงต้องจำใจสวดภาวนาให้กับเธอจากนั้นเธอก็เสียชีวิตที่จุดเกิดเหตุไมเคิลเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นนักบวชแต่เขาก็ยังไม่เชื่อในพระเจ้าอยู่ดีเช้าวันต่อมาหัวหน้าบาทหลวงก็ได้มาคุยกับไมเคิลว่าเรื่องเมื่อคืนตัวของเขาเองก็รู้สึกผิดและอยากจะรับผิดชอบไมเคิลก็บอกว่าท่านไม่ควรคิดมากเกินไปมันเป็นเหตุสุดวิสัยและไมเคิลก็ถามกับหัวหน้าบาทหลวงว่าท่านได้รับอีเมลของผมแล้วใช่ไหมหัวหน้าบาทหลวงก็บอกว่าเขาได้รับมันแล้วและหัวหน้าบาทหลวงยังบอกอีกว่าถ้าพระฝึกหัดไม่เข้าสาบานตนจะมีความผิดทางวินัยมีสิทธิ์จะเปลี่ยนเงินทุนเป็นเงินกู้ทันทีนั่นหมายความว่าถ้าไมเคิลไม่เข้าสาบานตนว่าเป็นนักบวชเขาจะเป็นหนี้$100,000นั่นเองครับแต่หัวหน้าบาทหลวงก็ได้ถามกับไมเคิลว่าเธอมีประสบการณ์การทำศพก่อนที่จะมาเรียนต่อที่นี่ใช่ไหมแสดงว่าเธอเป็นคนไม่ตกใจง่ายๆไมเคิลก็บอกว่าท่านต้องการพูดอะไรกันแน่หัวหน้าบาทหลวงจึงบอกว่าปีที่แล้ววาติกันมีคนถูกผีเข้ามากกว่า 500,000 รายและนั่นแค่ในการลงบันทึกและปีนี้วาติกันจึงมีคำสั่งให้หานักบวชมาทำหน้าที่ไล่ผีและนักบวชส่วนมากจะไม่ชอบมาทำเรื่องแบบนี้หัวหน้าบาทหลวงเลยอยากให้ไมเคิลไปเรียนต่ออีก2เดือนที่กรุงโรมประเทศอิตาลีเพื่อที่จะได้ศึกษาวิธีการไล่ผีกับหลวงพ่อลูคัส
ผู้เชี่ยวชาญด้านการไล่ผีนับพันครั้งต่อมาไมเคิลก็ได้เดินทางไปที่กรุงโรมพอเขาไปถึงก็ได้เข้าห้องพักจากนั้นไมเคิลก็ได้เข้าไปฟังบรรยายเกี่ยวกับคนที่ถูกผีเข้าหลวงพ่อเซเวียก็บอกว่าคนที่ถูกผีเข้าจะควบคุมตัวเองไม่ได้และจะมีอาการต่อต้านไม้กางเขนหรือน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์หลังจากไมเคิลฟังบรรยายเสร็จเขาก็ได้เจอกับหลวงพ่อเซเวียหลวงพ่อเซเวียก็ถามกับไมเคิลว่านายเชื่อเรื่องบาปบ้างไหมไมเคิลก็บอกว่าแน่นอนครับผมเชื่อเรื่องบาปแต่ผมไม่เชื่อเรื่องปีศาจพวกนั้นหลวงพ่อเซเวียจึงได้เอาที่อยู่ของหลวงพ่อลูคัสให้กับไมเคิลเพื่อให้ไมเคิลไปดูให้เห็นกับตาของตัวเองว่าปีศาจมันมีอยู่จริงๆต่อมาไมเคิลก็ได้เดินทางไปที่บ้านของหลวงพ่อลูคัสเขาได้เห็นแมวมากมายและเขาก็ได้เจอกับหลวงพ่อลูคัสนะครับหลวงพ่อลูคัสก็บอกว่าพอได้เตรียมคนคนนึงเพื่อที่นายจะได้พบกับเขาจากนั้นก็มีคนมาเคาะประตูบ้านนะครับเป็นผู้หญิง2คนคนหนึ่งตั้งท้องคนหนึ่งปกติแต่คนที่ตั้งท้องเหมือนเธอจะชอบเล่นกับแมวนะครับจู่ๆก็มีเสียงระฆังดังขึ้นน่าจะเป็นเวลา6โมงเย็นพอดีไมเคิลก็เห็นว่าผู้หญิงคนที่ตั้งท้องเธอก็มีอาการแปลกๆเช่นการเข้าหัวของเธอคล้ายกับแมวมากๆและสายตาของเธอก็ดูแข็งๆแต่ท่าทางของเธอก็ยังปกติเหมือนคนทั่วไปหลวงพ่อลูคัสก็ได้บอกให้ผู้หญิงคนที่ตั้งท้องให้เข้าไปอยู่ในห้องหนึ่งจากนั้นหลวงพ่อลูคัสก็ได้บอกให้ไมเคิลเอาเงิน1ดอลลาร์ใส่เข้าไปในถุงไมเคิลก็ได้ทำตามที่หลวงพ่อบอกนะครับและหลวงพ่อก็บอกอีกว่าวิญญาณปีศาจตนนี้มันเจ้าเล่ห์มากอย่าไปพูดอะไรตรงๆกับมันและเมื่อมันแสดงตนอย่าไปจ้องตาของมันโดยเด็ดขาดและก่อนที่จะไล่ผีหลวงพ่อลูคัสก็ได้ทำพิธีปลดปล่อยพระเจ้าให้กับไมเคิลด้วยนะครับจากนั้นหลวงพ่อลูคัสก็ได้เข้าไปถามกับผู้หญิงคนที่ตั้งท้องว่าเธอกินอะไรมาหรือยังเธอต้องกินข้าวบ้างนะเดี๋ยวลูกไม่แข็งแรงหลวงพ่อลูคัสก็ได้เอามือมาเกาที่หัวของผู้หญิงคนนั้นและถามกับเธอว่าเธอยังได้ยินเสียงคนพูดอยู่อีกไหมเธอก็บอกว่าได้ยินตลอดเวลาแม้ในตอนนอนหลับมันก็ยังพูดไม่หยุดหลวงพ่อลูคัสก็ได้ถามกับเธออีกว่าเธอรู้ไหมว่ามีอะไรอยู่ในถุงที่ผู้ชายคนนั้นถืออยู่เธอก็บอกว่าไม่รู้หลวงพ่อลูคัสก็บังคับให้เธอพูดสุดท้ายเธอก็บอกว่ามีเงิน1ดอลลาร์อยู่ในถุงนั่นหลวงพ่อลูคัสก็ได้บอกกับไมเคิลว่าเห็นไหมล่ะเธอรู้ในสิ่งที่ไม่น่ารู้และมันแปลกมากๆเหมือนมีใครมากระซิบบอกเธอไมเคิลก็เห็นอาการของเธอเริ่มจะเปลี่ยนไปนะครับมือของเธอเริ่มจะกระดุกกระดิกเองจากนั้นหลวงพ่อลูคัสก็ได้ถามเธอว่าเสียงนั่นบอกเธอใช่ไหมมันเป็นใครมีชื่อว่าอะไรแต่เธอก็ไม่ยอมบอกนะครับเธอก็เริ่มจะมีอาการต่อต้านบทสวดของหลวงพ่อลูคัสเล็บของเธอได้ขูดไปที่เก้าอี้แต่สุดท้ายเธอก็กลับมาเป็นปกตินะครับจากนั้นพวกเธอทั้งสองคนก็ได้กลับบ้านแต่ไมเคิลก็ยังไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนเดิมต่อมาไมเคิลก็ได้มาพบกับแองเจลิน่านางเอกของเรานะครับและพวกเขาก็ได้มานั่งคุยกันนั่นจึงทำให้ไมเคิลรู้ว่าแองเจลิน่าเธอเป็นนักข่าวที่กำลังเขียนบทความเกี่ยวกับการไล่ผีของหลวงพ่อลูคัสเพราะมีคนสนใจเรื่องนี้มากแต่เธอพยายามจะขอสัมภาษณ์หลวงพ่อลูคัสแต่หลวงพ่อไม่อนุญาตนั่นจึงทำให้แองเจลีน่าต้องมาจ้างให้พระเอกเล่าเรื่องราวทุกอย่างที่พระเอกได้เห็นมาฉากก็ได้ตัดไปที่ห้องบรรยายอีกครั้งนะครับขณะที่หลวงพ่อเซเวียกำลังบรรยายเกี่ยวกับปีศาจไฟในห้องก็ดับขึ้นมาเฉยเลยนั่นจึงทำให้ทุกคนต้องแยกย้ายกันกลับบ้านไมเคิลก็ได้เดินมาพบกับหลวงพ่อเซเวียหลวงพ่อก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างที่ไปไล่ผีกับหลวงพ่อลูคัสไมเคิลก็บอกว่าเขาไล่ผีด้วยวิธีการที่แปลกมากๆและผมคิดว่าคนที่มีอาการเหมือนผีเข้าเขาน่าจะได้รับการรักษาทางจิตแพทย์ไม่ใช่การไล่ผีแบบนี้หลวงพ่อเซเวียก็บอกว่าปีศาจมันมีหลายรูปแบบจากนั้นหลวงพ่อก็ได้เดินจากไปพอไมเคิลกลับมาถึงห้องเขาก็พบกับสร้อยข้อมือที่อยู่ในกระเป๋าเสื้อของเขาไมเคิลก็ได้หยิบขึ้นมาดูมันคุ้นๆใช่ไหมล่ะครับว่าเคยเห็นตอนไหนวันต่อมาไมเคิลก็ได้ไปหาหลวงพ่อลูคัสอีกครั้งหลวงพ่อลูคัสก็ได้ถามกับผู้หญิงคนที่ตั้งท้องว่าเธอจำผู้ชายคนนี้ได้ไหมเธอก็บอกว่าจำได้ไมเคิลจึงหยิบสร้อยข้อมืออันนั้นออกมาให้เธอดู
และถามกับเธอว่านี่ของคุณใช่ไหมเธอก็บอกว่าใช่ไมเคิลก็ถามต่ออีกว่าเธอได้เอามันใส่เข้ามาในกระเป๋าของผมใช่ไหมเธอก็บอกว่าไม่ใช่คนที่ใส่เข้าไปคือซาตานนั่นเองแต่ไมเคิลก็ยังไม่เชื่อนะครับเขาได้ถามกับเธอต่อว่าแล้วใครล่ะคือพ่อของลูกในท้องเธอแต่เธอก็ไม่ยอมบอกนะครับไมเคิลจึงพยายามถามต่ออีกว่างั้นใครล่ะคือคนที่ให้สร้อยข้อมืออันนี้กับเธอบอกว่าพ่อของเธอเป็นคนให้ไมเคิลจึงเอาสร้อยข้อมือไปใส่ไว้ที่แขนของเธอเหมือนเดิมแต่เหมือนเธอจะไม่ชอบสร้อยข้อมืออันนี้นะครับไมเคิลจึงพูดออกมาว่าพ่อของเธอทำเธอท้องหรอนั่นจึงทำให้เธอเริ่มมีอาการแปลกๆขึ้นมาอีกรอบนะครับตอนนี้เธอเริ่มจะมีอาการผีเข้าผีก็ได้ถามกับไมเคิลว่านายจำผู้หญิงคนนั้นได้ไหมคนที่ฆ่าตัวตายคนที่นายทำศพให้เขาฝากมาทักทายนายด้วยไมเคิลก็ยืนอึ้งอยู่สักพักหลวงพ่อลูคัสก็ได้สวดมนต์ไล่ผีให้ออกจากร่างของเธอตอนนี้อาการของเธอจะเริ่มหนักแล้วนะครับไมเคิลก็ได้เข้าไปช่วยสวดมนต์กับหลวงพ่อลูคัสปีศาจตัวนี้ก็ได้บอกให้ไมเคิลข่มขืนเธอนั่นจึงทำให้ไมเคิลตกใจและรีบถอยหลังออกไปทันทีปีศาจได้เข้าไปบีบคอของไมเคิลแต่จู่ๆผู้หญิงคนนี้ก็ได้อ้วกออกมาเป็นตะปูตอกฝาโลงไมเคิลก็เห็นเต็มๆตาเลยล่ะครับต่อมาหลวงพ่อลูคัสก็ได้ถามกับไมเคิลว่าเขาเชื่อหรือยังไมเคิลก็บอกว่าขณะที่ทำพิธีไล่ผีต้องมีหมอมาอยู่ด้วยถึงจะปลอดภัยนั่นหมายความว่าไมเคิลก็ยังไม่เชื่ออยู่ดีนะครับไมเคิลก็บอกอีกว่าตะปูที่เธออ้วกออกมาเธอน่าจะกลืนมันเข้าไปเพราะอาการที่เธอเป็นอยู่คืออาการที่รู้สึกผิดจากที่โดนพ่อของเธอข่มขืนนั่นเองนั่นจึงทำให้หลวงพ่อลูคัสไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วนะครับวันต่อมาไมเคิลก็ยังกลับมาหาหลวงพ่อลูคัสเหมือนเดิมและวันนี้หลวงพ่อลูคัสต้องไปรักษาคนที่ถูกผีเข้านอกสถานที่ฉากก็ได้ตัดมาที่แม่ลูกคู่หนึ่งแม่ก็บอกว่ามีอะไรบางอย่างมาทำร้ายลูกของเขาหน้าตาคล้ายกับม้าแต่มีตาสีแดงมันทั้งเตะทั้งกัดและเธอก็ได้เปิดรอยแผลที่หลังของลูกเธอให้กับหลวงพ่อดูนะครับมันเป็นรอยเกือกม้าที่เหยียบไปที่หลังของเขาและข้างหน้าก็เป็นรอยกัดจากนั้นหลวงพ่อลูคัสก็ได้เอาหมอนที่เด็กคนนั้นหนุนทุกวันมาจับดูแล้วเขาก็ได้ล้วงเข้าไปในหมอนก็พบว่ามีเขียดตะปาสีเขียวตัวหนึ่งอยู่ในหมอนนะครับหลวงพ่อลูคัสก็ได้เผามันทิ้งซะขณะนั้นไมเคิลก็สังเกตเห็นว่าลูกของผู้หญิงคนนั้นกำลังบอกอะไรบางอย่างกับแม่ของเขาแต่ไมเคิลก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพราะไมเคิลกำลังแปลกใจในสิ่งที่หลวงพ่อกำลังทำอยู่พอกลับมาถึงบ้านของหลวงพ่อไมเคิลก็ได้เจอกับกระเป๋าที่หลวงพ่อถือไปด้วยในนั้นมีเขียดตะปาสีเขียวอยู่ด้วยนะครับนั่นยิ่งทำให้ไมเคิลไม่เชื่อแล้วว่าปีศาจมีอยู่จริงๆหรือสิ่งที่หลวงพ่อกำลังทำมันอาจจะหลอกลวงผู้คนจู่ๆหลวงพ่อลูคัสก็ได้รับสายจากโรงพยาบาลว่าผู้หญิงคนที่ตั้งท้องเธอกำลังจะฆ่าตัวตายหลวงพ่อกับไมเคิลก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลทันทีผู้หญิงคนนั้นเธอมีอาการคุ้มคลั่งเป็นอย่างมากหลวงพ่อลูคัสก็ได้สวดมนต์เพื่อไล่ปีศาจให้ออกจากร่างของเธอไปนั่นจึงทำให้อาการของเธอได้สงบลงต่อมาสักพักก็มีเสียงเตือนดังขึ้นทุกคนจึงรีบเข้าไปดูในห้องผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเธอได้คลอดลูกออกมาแล้วแต่ทั้งแม่และลูกก็ได้ตายพร้อมกันหลวงพ่อจึงบอกกับไมเคิลว่ามันได้ชีวิตตามที่มันต้องการแล้วและมันจะไปเข้าคนอื่นต่อหลวงพ่อลูคัสก็ได้ร้องไห้ออกมาเพราะเขาเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเหมือนเขาจะเริ่มสิ้นหวังในการไล่ผีแล้วนะครับต่อมาไมเคิลก็ได้มาพบกับแองเจลิน่านะครับเขาได้เล่าทุกอย่างให้เธอฟังแองเจลิน่าก็ถามว่าทำไมถึงยอมเล่าให้ฟังล่ะไมเคิลก็บอกว่าตอนนี้เขาเริ่มสับสนกับทุกอย่างที่เขาเจอและเขาต้องการที่จะเล่าให้ใครบางคนฟังเพื่อปลดปล่อยกับสิ่งที่พบเจอมาจากนั้นไมเคิลก็ได้กลับมาที่ห้องแล้วเขาก็นอนหลับหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าไมเคิลกำลังทำความสะอาดศพของใครบางคนอยู่จู่ๆก็มีมือยื่นเข้ามาหาเขาแล้วมือนั้นก็ได้บีบคอของเขานะครับนั่นจึงทำให้ไมเคิลตื่นจากความฝันและเขาก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะประตูห้องเขาเปิดประตูออกดูก็เห็นว่าเป็นบาทหลวงได้มาแจ้งข่าวว่าพ่อของเขาได้เข้าโรงพยาบาลไม่ได้สติและจะติดต่อกลับมาอีกครั้ง
ฉากก็ได้ตัดมาที่หลวงพ่อลูคัสนะครับขณะที่เขากำลังยืนโกนหนวดอยู่เขาก็รู้สึกว่าเขาเริ่มมีอาการแปลกๆเหมือนกำลังจะโดนปีศาจเข้าสิงเช้าวันต่อมาฉากก็ได้ตัดมาที่ห้องของไมเคิลไมเคิลก็ได้เจอกับเขียดตะปาสีเขียวเต็มห้องไปหมดเลยไมเคิลก็รู้แล้วว่าต้องมีอะไรบางอย่างที่ผิดปกติเขาจึงมาเปิดห้องพักใหม่แล้วเขาก็ได้ติดต่อพ่อของเขาจู่ๆพ่อของเขาก็รับสายแล้วไมเคิลก็ได้คุยกับพ่อของเขาสักพักสายนั้นก็ได้ตัดไปเปลี่ยนเป็นเสียงของคุณหมอแทนคุณหมอบอกว่าพ่อของคุณได้เสียชีวิตตั้งแต่6ชั่วโมงที่แล้วไมเคิลก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เมื่อกี้เขากำลังคุยกับพ่อของเขาอยู่เลยนั่นจึงทำให้ไมเคิลเริ่มสับสนแล้วนะครับจากนั้นไมเคิลก็ได้มายืนมองที่หน้าต่างของโรงแรมเขาก็เจอกับรอยเท้าของม้าเต็มไปหมดเลยนะครับไมเคิลจึงได้ลงไปดูเขาก็พบกับม้าตัวหนึ่งที่มีตาสีแดงยืนมองเขาอยู่แต่จู่ๆม้าตัวนั้นก็ได้หายไปและพื้นตรงที่เขายืนอยู่หิมะก็ไม่มีแล้วไมเคิลได้โทรหาแองเจลิน่าแล้วเล่าทุกอย่างให้เธอฟังว่าเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เขาเจอภาพหลอนและได้ยินเสียงอะไรต่างๆเขารู้สึกกำลังจะเป็นบ้าจากนั้นไมเคิลกับแองเจลิน่าก็ได้ไปหาแม่ลูกสองคนนั้นไมเคิลก็ได้ถามกับผู้เป็นแม่ว่าลูกของคุณบอกอะไรกับคุณในวันนั้นหญิงผู้เป็นแม่ก็ไม่อยากจะบอกนะครับจนสุดท้ายเธอโดนบังคับเลยจำใจต้องยอมบอกผู้เป็นแม่ก็เล่าว่าวันนั้นลูกชายของฉันบอกกับฉันว่าเขาเห็นพ่อของคุณกำลังจะตายนั่นจึงทำให้ไมเคิลอึ้งไปสักพักและไมเคิลก็บอกกับแองเจลิน่าว่าทำไมเด็กคนนั้นถึงรู้ว่าพ่อของผมกำลังจะตายและเมื่อคืนนี้พ่อของผมก็เสียชีวิตไปแล้วและตอนนี้พวกเราต้องรีบไปหาหลวงพ่อลูคัสโดยด่วนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตัดฉากมาที่หลวงพ่อลูคัสนะครับเขาได้ยืนอยู่คนเดียวและมีอาการมือสั่นจากนั้นก็มีเด็กคนหนึ่งเข้ามาถามกับหลวงพ่อว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคะหลวงพ่อก็ได้ตบไปที่หน้าของเด็กคนนั้นจนเธอสลบแล้วหลวงพ่อก็เดินจากไปต่อมาไมเคิลก็ได้เดินทางมาถึงบ้านของหลวงพ่อลูคัสเขาก็พบว่าหลวงพ่อลูคัสกำลังนั่งตากฝนอยู่คนเดียวและเหมือนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองแองเจลิน่าก็ได้ยืนมองดูอยู่ไกลๆเธอก็รู้สึกว่ามันแปลกๆจากนั้นไมเคิลก็ได้เข้ามาในบ้านแล้วถามกับหลวงพ่อว่าทำไมไปตากฝนอยู่คนเดียวหลวงพ่อก็เล่าว่าวันนั้นพ่อกำลังเดินอยู่จู่ๆพ่อก็รู้สึกว่าพ่อไม่อาจจะสวดมนต์ต่อไปได้พ่อชินหวังกับศรัทธาและวันนั้นก็มีตะปูตอกฝาโลงได้ออกมาจากปากของพ่อนั่นจึงทำให้พ่อเริ่มรู้ว่าปีศาจกำลังจะเล่นงานพ่อและตอนนี้ช่วยล็อกตัวของพ่อเอาไว้แล้วล็อกห้องนี้ซะนายต้องรีบไปหาหลวงพ่อเซเวียเพราะว่ามันแข็งแกร่งมากจากนั้นไมเคิลกับแองเจลิน่าก็ได้ไปหาหลวงพ่อเซเวียนะครับแต่บังเอิญเขาไม่อยู่นั่นจึงทำให้ไมเคิลกับแองเจลิน่าย้อนกลับมาหาหลวงพ่อลูคัสอีกครั้งแต่รอบนี้สิ่งของในบ้านก็โดนพังไปหมดแล้วจู่ๆแองเจลิน่าเธอก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆหนังก็ทำให้เห็นนะครับว่าหลวงพ่อลูคัสได้ยืนอยู่ข้างหลังของไมเคิลแต่พอพวกเขาหันกลับมาก็ไม่มีใครนะครับไมเคิลก็ได้ขึ้นไปหาหลวงพ่อลูคัสที่ห้องเขาก็พบกับสภาพห้องที่พังเละเทะและหลวงพ่อกำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นไมเคิลก็ได้เรียกชื่อหลวงพ่อลูคัสแต่ปีศาจที่สิงร่างหลวงพ่อก็บอกว่าหลวงพ่อลูคัสแกไม่อยู่แล้วเข้ามาในห้องก่อนสิไมเคิลก็ถามว่าคุณเป็นใครปีศาจก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนเก่าของหลวงพ่อจากนั้นประตูห้องก็ได้ปิดเองนะครับแองเจลิน่าก็อยู่ข้างนอกคนเดียวไมเคิลก็เริ่มจะสวดมนต์ไล่ผีนะครับจู่ๆหลวงพ่อก็มีสติกลับขึ้นมานั่นจึงทำให้ไมเคิลได้ล็อกตัวหลวงพ่อเอาไว้กับเก้าอี้และเรียกให้แองเจลิน่าเข้ามาในห้องด้วยจู่ๆหน้าตาของหลวงพ่อก็เปลี่ยนไปไมเคิลก็ได้ให้แองเจลิน่าช่วยสวดมนต์นะครับแน่นอนครับการมีศรัทธาเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างของไมเคิลทำยังไงผีก็ไม่ยอมออกสักทีนั่นจึงทำให้เขาละทิ้งทิฏฐิในตัวและเชื่อจนหมดใจว่าผีปีศาจมีอยู่จริงซึ่งก็ทำให้เขาเชื่อว่าพระเจ้ามีอยู่จริงเช่นกันเมื่อมีความเชื่อและความศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมในพระเจ้าไมเคิลจึงสามารถไล่ผีออกจากตัวหลวงพ่อลูคัสไปได้เช้าวันต่อมาหลวงพ่อลูคัสก็ได้บอกกับไมเคิลว่าขอบคุณที่นายได้ช่วยพ่อเอาไว้หวังว่านายต้องได้พบกับที่ที่เหมาะสมกับนายที่สุดและจงมีความเชื่อความศรัทธาในพระเจ้า
สุดท้ายไมเคิลก็ได้ไปเป็นบาทหลวงอยู่ในโบสถ์ด้วยความเต็มใจหนังก็ได้ตัดจบไปเพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้เป็นการวิจารณ์หนังนะครับบรรยากาศของหนังเน้นไปทางหลอนกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นซะมากกว่าการเจอผีเข้าจังๆความน่ากลัวของผีหนังเรื่องนี้ผิดหวังเต็มๆเลยนะครับแต่ข้อดีของหนังทำให้เรารู้ว่าผู้ที่มีความเชื่อจะสามารถชนะทุกอย่างได้และหนังทำให้เราตระหนักถึงความตายที่อาจจะมาถึงตัวเราโดยไม่คาดหมายซึ่งเกิดจากฉากที่ไมเคิลต้องสวดภาวนาให้กับผู้หญิงที่ใกล้สิ้นใจนั่นเองมีใครจะไปรู้ล่ะครับว่าความตายจะมาเยือนเราตอนไหนเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบก็กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและถ้าใครชอบฟังสปอยหนังผีช่องของผมมีหนังผีมาสปอยเยอะแยะเลยล่ะครับเลือกชมกันได้เลยสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ